สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ23672และคุณกำลังอยู่กับคลิปไปดูมาแล้วกับ23672นะครับวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆไปดูหนังเรื่อง Beautiful Day in the Neighborhood หนังเรื่องนี้นะครับจริงๆฉายเมื่อธันวาคม2562นะครับแต่ว่าวันนี้ผมเพิ่งมีโอกาสได้ดูนะครับเพราะว่าเมเจอร์เขาเอามาอยู่ในช่วง Exclusive V นะครับที่เข้ามาฉายหลังจากภาวะโควิดนะครับเลยมีโอกาสได้ดูตอนแรกคิดว่าเป็นหนังใหม่นะได้เข้าชิงออสการ์ด้วยแล้วก็คนนี้ครับเห็นไหมที่ใส่เสื้อแดงเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าเป็นดาราคนอื่นนะปรากฏว่าเป็นทอมแฮงค์ครับหัววันนี้ผมนั่งดูหนังนี่ผมก็นั่งดูด้วยความงงเพราะว่าทอมแฮมป์ในความทรงจำของผมอ่ะเขาแสดงเรื่องฟอร์เรสต์กัมป์อ่ะแล้วเขาลุคคือมันตอนนั้นอายุหนุ่มมากอ่ะนะแต่พอมาดูในหนังเรื่องนี้นี่คือโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะเลยน่าจะ60แล้วล่ะครับแต่อยากจะบอกว่าพลังการแสดงของแกเนี้ยสุดยอดมากเลยนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ได้แกมาเล่นเป็นตัวละครเรื่องนี้มันจะรู้สึกไหมนะครับรู้สึกเหมือนอย่างที่ตัวแสดงเขาพูดเขารู้สึกเนี่ยมันมีความหมายมากๆเลยก่อนจะไปเรื่องอื่นมาพูดถึงเรื่องราวทั่วไปของ A Beautiful Day in the Neighborhood กัน A Beautiful Day in the Neighborhood เรื่องเล่าวันฟ้าสวยเป็นหนังดราม่านะครับความยาว108นาทีวันที่เข้าฉายของเดิมนี่คือช่วงวันที่19ธันวาคม2562ประเทศไทยนะครับผู้กำกับเนี่ยคือมาเรียนเฮลเลอร์นะครับ DVD มีจำหน่ายแล้วเมื่อ18กุมภาพันธ์2563บ็อกซ์ออฟฟิศได้ 67.8 ล้านเหรียญสหรัฐได้มีรางวัลที่ได้รับการเสนอเข้าชิงนะครับCritics Choice Movie Award สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมซึ่งหมายถึงทอมแฮงค์นะครับแล้วก็โอ้โหเพียบเลยขอไม่อ่านนะลองดูนะเยอะครับเพียบเลยครับมีทอมแฮงค์1 2 3 4สาขาบทภาพยนตร์นะครับนักแสดงสมทบ4 6 7 7สาขาครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของออกแบบเครื่องแต่งกายสมาคมนักเขียนสาขาบทภาพยนตร์นะครับสาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงต้องใช้คำว่าเป็นหนังที่สุดยอดนะอย่างวันนี้ที่ผมมีโอกาสได้ดูเนี่ยเพราะว่าพอดีเวลาที่เหมาะสมแล้วเราก็เข้าไปดูในเวลาที่เหมาะสมนะครับวันนี้ดูรอบ 18:30 นรอบสุดท้ายของวันแล้วนะครับตอนก่อนเข้าไปดูเนี่ยผมดูเทเลอร์ตัวอย่างเทเลอร์นิดเดียวแต่ผมดูแล้วผมไม่เข้าใจอ่ะผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้มันมีบทร้องเพลงด้วยตอนแรกผมคิดว่าเป็นหนังละครเพลงแต่ก็สุดท้ายตัดสินใจเข้าไปดูรูปตั๋วปั๊บปุ๊บซื้อเข้าไปมันผิดคาดแฮะมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดตอนแรกผมนึกว่าเป็นสารคดีถามน้องหน้าโรงเมเจอร์เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่หนังเพลงครับพี่นั่นแหละที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าไปนะครับกลับไปก่อนผู้กำกับเนี่ยก็คือมาเรียเฮลเลอร์นะครับนักแสดงเนี่ยมีทอมแฮงค์แมทธิวไรส์เอนิโก้โคลันโทนี่นะครับสำหรับค่ายภาพยนตร์เนี่ยก็คือ Sony Pictures นี่คือเรื่องที่เมเจอร์เตรียมให้เรานะครับอ่ะผมขอใช้บทนี้แล้วกันนะครับจากรีวิวนะครับเรื่องย่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเป็นหนังที่สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริงอันแสนประทับใจของรอยแมทธิวรีสนะออกเสียงว่าแมทธิวรีสนักข่าวผู้มองโลกในแง่ร้ายที่ได้รับเป้าหมายให้ไปสัมภาษณ์เฟร็ดโรเจอร์สทอมแฮงค์
พิธีกรชื่อดังที่คนทั้งอเมริการักผู้ถูกขนานนามว่านักบุญที่ยังมีชีวิตการพบเจอกันครั้งนั้นทำให้รอยเปลี่ยนวิธีมองโลกไปตลอดกาลว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยขอแค่เราแบ่งปันความอารีให้แก่กันนี่คือเทเลอร์ในหนังนะครับจริงๆมันเคยมีสารคดีเรื่องหนึ่งที่เขียนที่ชื่อเรื่องว่า Won't You Be My Neighbor ซึ่งเป็นหนังที่สร้างเกี่ยวกับเฟร็ดโรเจอร์นะครับเฟร็ดโรเจอร์ซึ่งเขาเป็นนักจัดรายการโทรทัศน์เพื่อเด็กที่ครองใจชาวอเมริกันมายาวนานกว่า40ปีตั้งแต่ปี1961ถึง2001ผ่านทางรายการ Mr. Roger และ Mr. Rogers Neighborhood มากกว่า 1,000 ตอนนั่นเองพูดให้นึกภาพง่ายก็คือมีคนอเมริกาอย่างน้อย 2-3 รุ่นที่โตขึ้นจากเด็กเป็นผู้ใหญ่โดยมี Rogers เป็นไอคอนในการมองชีวิตผ่านเขาและเพื่อนๆที่มีทั้งคนและหุ่นมือถ้าบ้านเราเอามาใกล้เคียงก็คงเป็นรายการบ้านเด็กดีของอาจารย์พรจันทร์ทันทวิมลทางช่อง11ที่มีพี่กระรอกและหุ่นอีกมากมายเป็นตัวชูโรงคู่กับอาจารย์พรจันทร์ด้วยนี่คือหน้าของต้นเรื่องนะครับมันเริ่มด้วยเป็นสารคดีนะเมื่อปีก่อนนะครับแต่ว่าพอเหมือนกับมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับแล้วก็ผู้กำกับก็เอามาทำเป็นหนังนี่นะครับต้นเรื่องเฟร็ดโรเจอร์นะครับเรียกว่าใช้ชีวิตจริงแล้วกันนะครับแล้วนี่ก็คือหุ่นมือที่เขาใช้ทอมแฮงค์มารับบทคืนนี้แหละครับ ในหนังนะทอมแฮงค์จะรับบทเป็นเฟร็ดโรเจอร์ซึ่งเป็นชื่อจริงนะครับแต่ตัวละครรอยแมทธิวรีฟตัวละครรอยนะครับซึ่งแสดงโดยแมทธิวรีฟเนี่ยเป็นตัวละครที่สมมุติขึ้นมานะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก่อนที่จะมาเป็นหนังเรื่องนี้ได้เนี่ยเป็นหนังที่เอาเขาโครงมาจากบทสัมภาษณ์เฟร็ดโรเจอร์ในนิตยสาร Esquire ของนักเขียนมือรางวัลอย่างทอมจูโน่มาดัดแปลงนะครับโดยสมมุติสถานการณ์การพบกันครั้งนั้นระหว่างโรเจอร์กับจูโน่ให้เป็นนิยายเรื่องใหม่โดยสร้างตัวละครสมมุติชื่อรอยโบเกลมาแทนจูโน่ซึ่งตัวลอยในเรื่องนั้นเป็นนักเขียนเจ้าของรางวัลด้านการเขียนข่าวเจาะลึกมุมมืดของบุคคลฝีมือเยี่ยมข้อเสียของเขาก็คือเขามีความโกรธคลุกรุ่นอยู่ในใจเสมอประสบการณ์วัยเด็กที่ดูแม่เขาตายไปต่อหน้าต่อตาโดยพ่อมัวแต่ไปหากิ๊กสาวและทิ้งเมียทิ้งลูกหายไปลอยจึงไม่เคยให้อภัยพ่อของเขาเลยนับตั้งแต่นั้นความโชคร้ายของเขาทำให้เขาเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครไม่เชื่อว่าคนดีคนใดมีจริงแต่ก็เหมือนฟ้ากันแกล้งเจ้านายของเขาให้เขาไปเขียนเกี่ยวกับชายที่แสนดีที่สุดแห่งยุคอย่างโรเจอร์สด้วยเหตุผลเดียวว่าไม่มีคนดังคนไหนอยากให้จูโน่สัมภาษณ์อีกแล้วหลังจากเขาเจาะลึกตัวตนเอาไปเขียนเสียหายเนื้อเรื่องของ Beautiful Day in the Neighborhood เนี่ยจึงเป็นเหมือนคำถามที่ลอยพยายามค้นหาว่านักบุญที่มีชีวิตอย่างโรเจอร์มีอยู่จริงหรือเขาเป็นแค่คนเสแสร้งต่อหน้ากล้องอีกคนหนึ่งที่แนบเนียนและด้านหนึ่งที่ลอยเองก็ถูกตัวตนของโรเจอร์เข้ามาเปลี่ยนแปลงมุมด้านลบในชีวิตของเขาทีละน้อยนี่นะครับเฟร็ดโรเจอร์นะครับแสดงโดยทอมแฮงแล้วก็อันนี้รอยนักข่าวนะครับไม่รู้ว่าแก่เพราะแก่จริงๆคุณทอมแฮงค์นะหรือว่าแก่เพราะการแต่งหน้าก็ไม่รู้นะส่วนรอยในเรื่องนะครับเขาก็จะมีลูกนี่ลูกนี่แบบบอกนะครับแล้วก็เมียชาวผิวสีนะครับแต่ประเด็นของหนังเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับผิวสีนะแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยพูดเกี่ยวกับเฟร็ดโรเจอร์แล้วก็เกี่ยวกับรอยนะครับจริงๆต้องบอกว่ารอยเป็นพระเอกของเรื่องนะแต่มีเฟร็ดโรเจอร์เป็นตัวละครหลักที่ทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากหนังมันมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วนะครับ2562เพราะฉะนั้น
สามารถไปหาดูรีวิวกันได้นะสำหรับหนังเรื่องนี้แต่ส่วนของผมเองเนี่ยผมไปดูมาแล้วผมมีความรู้สึกว่าทำแฮงทำหน้าที่ตัวเองได้ดีมากพลังการแสดงเหลือล้นมากผมนึกไม่ออกเลยว่าถ้าไม่ใช่ทอมแฮงค์แสดงเนี่ยใครจะมาแสดงได้ดีเท่าเขาอีกส่วนอีกคนนึงนะครับแมทธิวรีสนะคนนี้นี่คนนี้แสดงได้ดีมากครับสองคนนี้รับส่งบทกันอย่างสีหน้าแสดงได้ดีมากอะเวลากล้องมันซูมเข้าไปมันโคลสอัพเข้าไปเนี่ยคือแบบเราจะรู้สึกเลยรู้สึกเลยว่าคนคนนี้มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆกิริยาท่าทางความคิดการแสดงมันทรงพลังนะครับทั้งคู่เลยครับสื่อได้ดีทั้งคู่เลยจริงๆบอกไว้ก่อนว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นตัวละครเหมือนรอยนะคุณอาจจะถึงขั้นบรรลุสัจธรรมอะไรบางอย่างได้เลยแหละนะครับจากต้นเรื่องไปจนถึงจบเรื่องอ่ะนี่คือเฟรดโรเจอร์นะครับนักจัดรายการที่เป็นต้นแบบของเรื่องนี้นะโอ้โหแกเกิดเมื่อ20มีนาคม2471นะครับและเสียชีวิตเมื่อกุมภาพันธ์27กุมภาพันธ์2546แต่ในภาพแกดูไม่แก่เลยนะมีภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์เยอะมากครับตั้งแต่ปี2511ถึง2544นะครับมีสารคดีปี2561นี่คุณโจแอนโรเจอร์สเป็นภรรยาของคุณเฟร็ดโรเจอร์นะครับคุณเจมส์บาร์โรเจอร์ลูกชายสำหรับชีวประวัติของเฟร็ดโรเจอร์นะครับสามารถเข้ามาดูได้ใน Google พอสมควรเลยนะเฟร็ดโรเจอร์ทำลายอคติด้วยการมองโลกในแง่บวกเฟร็ดโรเจอร์เป็นตัวอย่างของคนที่คิดว่าเขาน่าจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกแล้วนะเขาน่าจะเป็นนักบุญแต่คุณอยากรู้ไหมว่านักบุญเป็นยังไงลองไปดูหนังเรื่องนี้ดูได้นะภาพมันจะสะท้อนออกมาเลยครับว่าคนที่ดีที่สุดมันอาจจะอยู่แค่ในละครก็ได้นี่คุณเฟรนเจอร์ในหนังก็เล่นเป็นโนได้ด้วยนะเนื่องจากตอนก่อนผมเข้าไปดูเนี่ยผมไม่เคยผมไม่ได้อ่านแบ็กกราวด์เหมือนตอนที่ก่อนที่จะทำคลิปนี้นะครับเขาในตัวหนังเนี่ยตอนเปิดหนังเนี่ยเขาจำลองภาพออกมาได้เหมือนจริงๆอยู่ในสตูดิโอมีภาพที่แต่ละซีเนี่ยเหมือนคุณเฟร็ดโรเจอร์แกทำจริงๆแต่ด้วยพลังการแสดงของคุณทอมแฮงค์เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามันมีพลังอ่ะมันน่าดูน่ามองหมดเลยนะครับการเทศฉากในยุคนั้นทำออกมาได้ดีครับหนังพูดถึงเรื่องราวยุคนั้นเลยครับคนที่ทำรายการได้ในเวลาเกือบ40กว่าปีนี่ถือว่าต้องเป็นอะไรที่แบบมั่นคงมากเลยนะแล้วคนดูก็เหนียวแน่นมากเลยนะครับสุดยอดจริงๆ3สิ่งสำคัญของชีวิตคำตอบจากภาพยนตร์เรื่อง A Beautiful Day in the Neighborhood การเป็นคนดีอาจจะไม่ใช่แค่นิยามนะครับบางคนไม่ใช่หรอกจริงๆคือเราทุกคนมีโอกาสเป็นคนดีได้นะแล้วแนวคิดของเฟร็ดโรเจอร์เองก็ทิ้งปมเหล่านั้นให้พวกเราได้คิดกันสำหรับท่านที่อยากจะไปดูหนังนะครับนี่ภาพเปรียบเทียบถึงหน้าจะไม่เหมือนนะแต่บุคลิกทอมแฮงค์จะทำได้นะเนี่ยเนี่ยทอมแฮงค์ที่ผมรู้จักจากหนังที่ไปติดเกาะอะไรเงี้ยผมจะจำภาพเขาแบบนั้นนะครับแต่คือคนนี้ถือว่าเป็นสุดยอดนักแสดงจริงครับแกน่าจะศึกษาข้อมูลมาอย่างดีเสียชีวิตในวัยอายุ74ปีนะครับคุณเฟร็ดโรเจอร์19ธันวาคมมีที่เฮาสามย่านเท่านั้นตอนแรกเข้าที่เฮาสามย่านนะครับแต่ด้วยความที่หนังมันดีครับเมเจอร์มาฉายต่อหลังโควิดนะฝรั่งก็ชอบเยอะอยู่นะ
ถึงแม้อาจจะไม่ใช่หนังทำเงินมากมายนะครับแต่ผมจะบอกว่าบทมันดีจริงๆนะครับนี่รีวิวก็พอสมควรเลยทีเดียวแหละถ้ามีโอกาสนะครับอยากให้เพื่อนๆลองเข้าไปดูชมหนังเรื่องนี้นะเข้าใจว่าสัปดาห์นี้หนังน่าจะอยู่อีกทั้งสัปดาห์นะครับเพราะว่าเห็นมีหลายโรงที่ฉายพอสมควรเลยเรียกว่าเปิดตาที่3แล้วกันนะครับสำหรับคนที่หาทางออกในชีวิตไม่ได้นะครับคนแบบลอยเนี่ยน่าจะมีเยอะในสังคมปัจจุบันนี้อย่างหนังเรื่องนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าบางทีการดูหนังมันก็เหมือนการที่เราดูเรียกว่าดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวนะถ้าคุณหาทางออกในชีวิตจริงไม่ได้คุณลองมาดูหนังเรื่องนี้นะครับบางทีหลายๆปัญหาอาจจะแก้ไขได้ด้วยทางออกเหมือนเช่นในหนังเรื่องนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับสำหรับวันนี้23672คงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสุดท้ายอยากจะฝากเพื่อนๆหน่อยเพื่อนๆที่ไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วชอบสีไหนฉากไหนมากที่สุดและคุณคิดว่าโลกนี้มีพ่อพระจริงๆไหมถ้าหากมีจริงคุณคิดว่าคุณอยากได้พ่อพระแบบนี้ไหมนะครับโอเคสำหรับวันนี้23672ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ